ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีปีใหม่ปีพุทธศักราช2561ได้ย่างเข้ามาสู่ชีวิตของเราแล้วนะครับหลายท่านคงได้มีโอกาสในการไปร่วมเจริญพระพุทธมนต์หรือสวดมนต์ข้ามปีในช่วงของวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2560ต่อเนื่องวันที่1มกราคมพุทธศักราช2561ถือว่าเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตครับวันนี้ต้อนรับปีใหม่ขอนำสารธรรมจากพระเถรานุเถระเพื่อมามอบเป็นธรรมนาการให้กับท่านผู้ชมทุกท่านในการที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่ตนเองตลอดปีพุทธศักราช2561ครับรายละเอียดของสารธรรมนั้นมีอะไรบ้างเราไปติดตามชมเลยครับวันขึ้นปีใหม่อัตมภาพขอให้ข้อคิดเป็นประการที่หนึ่งก่อนขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาถึงการดำเนินชีวิตในปีที่ผ่านมาว่าเราได้ดำเนินชีวิตในทางร้ายหรือทางดีถ้าหากว่าได้ดำเนินชีวิตในทางร้ายคือผิดศีลธรรมก็ให้คิดทำความดีในปีใหม่นี้ถ้าพิจารณาเห็นว่าในปีที่ผ่านมาเราได้ทำความดีแล้วก็ขอให้ทำความดีคือรักษาความดีที่ได้ทำไว้ในปีเก่าและพยายามสร้างหรือทำกรรมดีให้เพิ่มขึ้นท่านทั้งหลายก็จะมีแต่ความสุขความเจริญประการที่สองขอให้พรในวันขึ้นปีใหม่แก่ท่านทั้งหลายด้วยอานุภาพของวัดเจ็ดประการคำว่าวัดในที่นี้หมายถึงความเจริญดังต่อไปนี้พรประการที่หนึ่งอายุวัฒโกขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้เจริญด้วยอายุมั่นขวัญยืนพรประการที่สองธนวัฒโกขอท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยทรัพย์สินเงินทองพรที่สามสิริวัฒโกขอท่านทั้งหลาย
จงเจริญด้วยสิริอันเป็นมงคลเหตุแห่งความเจริญของชีวิตพรประการที่4ยะสาวัตถโกขอท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยยศถาบรรดาศักดิ์พรประการที่5วรรณวัตถโกขอท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยผิวพรรณวรรณะผ่องใสสดชื่นพรประการที่6ภรวัตถโกขอท่านทั้งหลายจงมีพรรณมัยเข้มแข็งร่างกายสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและพรประการสุดท้ายคือสุขวัตถโกขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยความสุขทั้งทางกายและทางจิตใจโหตุสัพพทาขอพรทั้ง7ประการจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายตลอดปี2560ด้วยกันทุกๆคนขออำนวยพรเราทุกท่านได้ร่วมกันพร้อมใจกันน้อมนำธรรมะมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันของพวกเราอยู่สม่ำเสมอเราได้ร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีเจริญพุทธมนต์ข้ามปีปฏิบัติธรรมข้ามปีถวายทานข้ามปีต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่ามาแล้วประจำปีพุทธศักราช2560ต่อ2561ที่ผ่านมาไม่กี่วันนี้เองเราได้ต้อนรับอย่างนั้นเราได้ร่วมปฏิบัติอย่างนั้นได้ร่วมแสดงออกถึงความเป็นสังคมอันดีงามมีวัฒนธรรมที่เหมาะสมร่วมกับวัฒนธรรมสากลคือวันปีใหม่ของโลกในวันที่1มกราคมประจำปีทุกปีปีนี้ถือว่าเป็นปีเฉพาะอย่างยิ่งที่เราได้สวดมนต์ข้ามปีร่วมกันกับชาวพุทธทั่วโลกกับวัดไทยทั่วโลกกับวัดของชาวพุทธของประเทศต่างๆทั้งนิกายเถรวาทมหายานและวัชรยานการที่ปฏิบัติอย่างนี้ก็โดยความอุปถัมภ์ของรัฐบาลไทยตามนโยบายของรัฐบาลไทยภายใต้พระบรมโพธิสมภารของสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราด้วยการน้อมนำธรรมะมาปฏิบัติอย่างนี้ทำให้เราเป็นผู้ที่มีธรรมะอันดีงามมีวัฒนธรรมอันเหมาะสมเราจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะนำธรรมะไปปฏิบัติต่อจากนี้ไปได้ก็อยากจะบอกว่าท่านทั้งหลายเราอยู่ด้วยกันในสังคมสังคมจะอยู่ได้อย่างมีความสุขก็ต้องอาศัยจิตที่มีเมตตาจิตที่มีเมตตาต่อกันนับเป็นจิตที่สำคัญคนที่มีเมตตาก็โดยการมีธรรมะที่สำคัญคือพรหมวิหารก็คือการมีเมตตาและกรุณาเมตตานั้นเป็นธรรมะที่สำคัญความกรุณาเป็นธรรมะที่สำคัญจึงถือว่าธรรมะที่เรียกว่าเมตตาเราต้องนำมาปฏิบัติปฏิบัติอะไรก็นำความคิดของเรานำวาจาของเรานำการกระทำของเราที่ประกอบด้วยเมตตานั้นมาแสดงออกในสังคมในชีวิตประจำวันในการอยู่ร่วมกันในการทำงานร่วมกันในการอยู่ร่วมกันร่วมโลกการคิดก็ให้คิดด้วยจิตที่มีเมตตาการพูดก็ให้พูดบนพื้นฐานของจิตที่มีเมตตาการกระทำก็ให้แสดงออกหรือกระทำด้วยจิตที่มีเมตตาเมื่อจิตที่มีเมตตาโดยการตั้งจิตไว้ดีอย่างนั้นแล้วเนี่ยจะแสดงออกอย่างไรก็ไม่แสดงออกเพื่อที่จะให้เกิดความเสียประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่แสดงออกเพื่อที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นมีแต่จะแสดงออกให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นแก่สังคมประเทศชาติและส่วนรวม
การที่เราแสดงออกด้วยความคิดความคิดที่มีเมตตาก็จะน้อมนำธรรมะมาปฏิบัติด้วยกิจเมตตาที่ว่าการคิดอะไรก็คิดด้วยเมตตาเมื่อมีเมตตาเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการคิดก็จะไม่คิดเพื่อการเบียดเบียนไม่คิดเพื่อประโยชน์ส่วนตนไม่คิดเพื่อที่จะโกหกไม่คิดที่จะกระทําสิ่งใดก็ตามที่จะเกิดผลร้ายต่อผู้อื่นต่อสังคมต่อประเทศชาติและต่อโลกความเมตตานี้จะแสดงออกได้โดยการกระทําของตนโดยการพูดของตนจากพื้นฐานของความคิดการที่เราจะมีเมตตาจากความคิดหรือจากใจเป็นหลักนั้นเราต้องฝึกจิตของเราให้สงบพอควรความว่าพอควรก็คือทำจิตของเราให้เป็นปัจจุบันที่จะน้อมนำธรรมะเข้าไปได้ที่จะให้เกิดธรรมะเข้าไปได้ในเรื่องนี้ท่านถือว่าการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่ใช้คณิกสมาธินั้นเป็นพื้นฐานให้เกิดวิปัสสนาปัญญาให้เกิดความเห็นแจ้งเห็นขณะปัจจุบันรู้ขณะปัจจุบันแล้วก็จะสามารถประยุกต์การปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้เหมาะสมในหน้าที่การงานต่างๆของตนได้ในชีวิตประจำวันของตนได้ในการประกอบอาชีพต่างๆที่หลากหลายแตกต่างกันไปการอยู่ร่วมกันก็ย่อมจะมีความแตกต่างทั้งด้านความคิดทั้งด้านการกระทำอุปนิสัยใจคอต่างๆก็ต่างกันแต่ถ้าหากมีจิตเมตตาต่อกันมีจิตเมตตาต่อสรรพสัตว์มีจิตเมตตาต่อโลกก็จะไม่แสดงออกทั้ง3ทางคือทางใจทางวาจาและทางกายนั้นน่ะเป็นอันตรายหรือเป็นการทำให้เสียประโยชน์ต่อผู้อื่นไม่กระทำเพื่อการเบียดเบียนผู้อื่นเหล่านี้เป็นต้นก็จะทำให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขก็จะทำให้สังคมเกิดประโยชน์ทำให้ประเทศชาติเกิดประโยชน์ทำให้โลกของเราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขก็ด้วยความเมตตานี้เองวันใหม่เดือนใหม่ปีใหม่ที่จะมาถึงนั่นก็คือปีพุทธศักราช2561ในปีที่ผ่านมานั้นเราท่านทั้งหลายรู้ว่าภาวะเศรษฐกิจของสังคมไทยเหล่านี้ไม่ค่อยสู้ดีนักดังนั้นในภาวะเช่นนี้ศาสนาพุทธเรานั้นก็จะแนะนำพร่ำสอนให้พี่น้องชาวพุทธได้มีความขยันซื่อสัตย์อดทนกตัญญูรักมั่นสถาบันต้องขยันอดออมประหยัดรัดเข็มขัดแล้วก็ซื่อสัตย์อดทนเข้มแข็งไม่ย่อท้อไม่ท้อถอยไม่ท้อแท้ไม่หมดหวังไม่เสียกำลังใจไม่จนปัญญาแล้วเราก็ใช้ความกตัญญูนี้แหละให้เราเลือกนึกถึงความดีคุณอุปการประการคุณของแผ่นดินของพุทธศาสนาของสถาบันชาติพระมหากษัตริย์สร้างกำลังใจให้เกิดขึ้นเพื่อที่จะยืนหยัดบนความดีบนความพยายามซื่อสัตย์อดทนกตัญญูและรักมั่นสถาบันต่อไปท่านทั้งหลายศาสนาพุทธเราสอนไว้บอกว่าสังคมประเทศชาติหรือพระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรนั้นจะต้องอยู่กันด้วยความเคารพความยำเกรงพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตว่าบุคคลผู้อยู่ด้วยความเคารพความยำเกรงในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาแล้วก็อยู่ด้วยความรบความยำเกรงในการเลกันก็จะเป็นบ่อเกิดแห่งความรู้รักสามัคคีความเจริญรุ่งเรืองความสำเร็จโดยถ่ายเดียวถามว่าทำไมต้องมีความรบความยำเกรงในการเลกันเนื่องจากว่าภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้เราท่านทั้งหลายต้องมีความขยันซื่อสัตย์อดทนให้มากเพราะเราต้องใช้ชีวิตดำเนินชีวิตไปนั้นอยู่อีกเป็นเวลานานดังนั้นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายจะต้องมีให้กันก็คือมีความรบความยำเกรง
ความรบความยำเกรงนี้จะบังเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยพรหมวิหารธรรมถ้าเราท่านทั้งหลายได้ปลูกฝังพัฒนาตนให้มีเมตตาธรรมมีกรุณาธรรมมีมุทิตาธรรมมีอุเบกขาธรรมก็จะทำให้เรานี้มั่นอยู่ในความรบความยำเกรงในการแลกกันก็จะไม่เกิดความแตกแยกสามัคคีไม่เกิดความขัดแย้งไม่เกิดการทะเลาะวิวาทแบ่งพรรคแบ่งฝ่ายแบ่งพวกเป็นหมู่เป็นคณะกันเพราะเราอยู่ด้วยกันด้วยความรักความยำเกรงนั่นเองเมื่อไรเรามีเมตตาธรรมก็จะทำให้เรารู้ว่าอะไรคือความรักความปรารถนาดีต่อกันด้วยความจริงใจเมื่อเรามีกรุณาธรรมก็จะทำให้เรารู้ว่าเรานั้นจะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลเสียสละให้อภัยด้วยใจเมื่อเรามีมุทิตาธรรมก็จะทำให้เรารู้สึกยินดีดีใจกับผู้อื่นได้ดีไปดีเราก็ยินดีดีใจด้วยใจจริงๆและเมื่อเรามีอุเบกขาธรรมก็จะทำให้เรารู้ว่าการปล่อยวางการวางเฉยนั้นเป็นอย่างไรก็จะก่อให้เกิดความเป็นธรรมที่ยังทำยุติธรรมชอบธรรมในครอบครัวในสังคมประเทศชาติสากลสัตว์แล้วเมื่อปฏิบัติพรหมจรรย์ธรรมได้อย่างนี้เชื่อมั่นว่าความสุขนั้นก็จะบังเกิดขึ้นแก่เราท่านทั้งหลายผู้ปฏิบัติได้ดังนั้นวันขึ้นปีใหม่เดือนใหม่ขอให้เราท่านทั้งหลายยึดมั่นอยู่ในหลักคุณธรรมจริยธรรมโดยเฉพาะความเคารพความยำเกรงและพรหมวิหารธรรมก็จะนำมาถึงความสุขความเจริญความสำเร็จแก่เราท่านทั้งหลายรู้รักสามัคคีปองดองสมานฉันท์โดยถ่ายเดียวดังนั้นในวันขึ้นปีใหม่ที่จะมาถึงนี้อาตมาในนามคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ขออำนวยอวยพรโดยอ้างอิงกับคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลคุณความดีที่เราท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติได้บำเพ็ญสร้างสมอบรมกระทำมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงณปัจจุบันนี้จงมารวมกันเป็นตบะเดชะเป็นมหาเดชานุภาพส่งผลดลบันดาลอภิบาลประทานพรให้ทุกท่านนั้นปราศจากโรคาพาธภัยพิบัติมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองความสำเร็จนึกคิดปรารถนาสิ่งใดๆที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จแก่ทุกท่านดังมโนรถในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อโดยทั่วกันทุกท่านเทอญต้องมองสองด้านมองอดีตกับมองอนาคตตอนนี้ตัวเราอยู่ปัจจุบันมองอดีตเป็นบทเรียนมีอะไรที่จะปรับปรุงแก้ไขเราก็เอามาปรับปรุงแก้ไขเมื่อเข้าสู่ปีใหม่ด้านหน้าที่มองไปสู่ปีใหม่เป็นการมองด้วยความหวังว่าชีวิตของคนเราจะดีขึ้นฉะนั้นปีเก่าผ่านไปเราก็ประเมินตนเองเพื่อจะได้แก้ไขปรับปรุงตนเองว่าเราจะไม่ทำมันอีกนะเราจะทำอะไรให้มันดีกว่าเก่านะกลับจิตกลับใจกลับกายกลับตัวกลับหางกลับหัวเปลี่ยนชั่วให้เป็นดีเมื่อเราเห็นข้อด้อยข้อไม่ดีในอดีตมันเป็นอุปสรรคที่ทำให้เราไปไม่ถึงดวงดาวไปไม่ถึงเป้าหมายในปีใหม่เพราะฉะนั้นเราก็มองเป้าหมายในปีใหม่ว่าเราจะทำอะไรต้องอธิษฐานเลยเช่นเป็นนักเรียนก็อธิษฐานว่าเราจะเรียนให้เก่งให้ดีขึ้นอย่างไรและเราก็ดูว่าในปีที่ผ่านมาที่เราไม่เก่งไม่ได้คะแนนดีอะไรเป็นอุปสรรคเช่นความเกียจคร้านหรือสุขภาพกายของเราเราก็จะได้แก้ไขเรื่องความเกียจคร้านความไม่ตรงต่อเวลาหรือสุขภาพที่ไม่ดีปรับปรุงให้มันดีขึ้นและเราก็จะได้เดินหน้าไปสู่เป้าหมายคือคะแนนที่ดีหรือการสอบเข้าเรียนที่ดีในปีต่อไปในปีหน้าของเราคือจะต้องมีความหวังไว้เสมอและความหวังนั้นต้องไม่ไกลเกินเอื้อมพอที่เราจะทำได้เกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั้งหยุด
มิรู้สุดสิ้นหวังตั้งมาตรหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิคืนคลายปราดทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจเหมือนพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9ที่พูดถึงมหาชนกว่าเรือล่มว่ายน้ำไปไหนกลับไปยังชมพูทวีปตั้งเป้าไว้ว่าเราจะต้องไปถึงชมพูทวีปให้ได้อุปสรรคคือทะเลทำให้เราจมน้ำตายได้เพราะฉะนั้นต้องว่ายไปเรื่อยๆว่ายไม่หยุดนี่คือแก้ไขปัญหาไปแล้วตาก็จับจ้องไปที่เป้าหมายดังที่เขากล่าวว่าคิดให้ถึงดวงดาวแต่สองเท้าต้องติดดินดวงดาวคือเป้าหมายเท้าก้าวไปเรื่อยๆบนภาคพื้นดินเพื่อไปสู่เป้าหมายที่เราวางไว้ฉะนั้นปีใหม่เราอยากจะได้สุขภาพที่ดีตั้งเป้าเอาไว้ถ้าเป็นคนสูงอายุหน่อยแล้วการที่จะได้สุขภาพที่ดีเนี่ยคือสภาพเช่นไรแล้วทำไมเราจึงไปไม่ถึงตรงนั้นสักทีหนึ่งเช่นในปีที่แล้วเราไม่คุมอาหารเราไม่ออกกำลังกายปีใหม่เราจะต้องคุมอาหารต้องออกกำลังกายเราอยากจะทำงานปีใหม่ให้ได้เงินเดือนสูงเท่าไหร่ให้ได้ความสำเร็จในเรื่องใดเราก็ตั้งเป้าหมายไว้แล้วก็ทบทวนว่าปีที่แล้วเนี่ยเราทำงานไม่ถึงเป้าหมายเพราะมีอุปสรรคอะไรบ้างอย่าทำแก้ไขปรับปรุงตนเองไปให้ถึงเป้าหมายนั้นและขอพรพระให้เกิดสิ่งที่พึงปรารถนาเพราะว่าบุญกุศลจะน้อมนำหนุนนำทำให้เราเอาชนะอุปสรรคศัตรูจนได้ด้วยการที่เราเป็นคนดีมีศีลธรรมทำบุญทำกุศลในวันปีใหม่ถวายทานรักษาศีลฟังพระสวดมนต์หรือสวดมนต์เองฟังเทศฟังธรรมนั่งกรรมฐานบุญที่เราสั่งสมนี้จะเป็นพลังจัดสรรให้ชีวิตของเรานั้นขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่เราอธิษฐานมีปัญหามีอุปสรรคอย่างไรก็กำจัดปัดเป่าให้ปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นปราศนาการคือผ่านพ้นไปได้ชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญเพราะฉะนั้นปีใหม่นี้ทำบุญทำกุศลแล้วตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงเป้าหมายที่เราต้องการบรรลุขอพรพระกำจัดอุปสรรคกำจัดมารทั้งปวงพาชีวิตของเราให้ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังมโนปณิธานทุกประการและเป้าหมายนั้นไม่ใช่แต่ความสุขความเจริญของเราเท่านั้นยังเป็นความสุขความเจริญของคนในครอบครัวคนอันเป็นที่รักเราทำความดีร่วมกันชักชวนกันทำความดีทำบุญในวันปีใหม่เพื่อให้แต่ละคนบรรลุเป้าหมายตามมโนปณิธานทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันเก็บดอกไม้ร่วมต้นสร้างกุศลร่วมกันทำบุญร่วมกันในวันปีใหม่พาชีวิตไปสู่เป้าหมายร่วมกันก็จะมีแต่ความสุขความเจริญมิใช่ของคนตัวคนเราเท่านั้นแต่ทุกผู้ทุกคนเป็นความสุขร่วมเป็นความสุขของคนจำนวนมากชีวิตก็จะมีแต่สิ่งที่ดีงามร่วมกันดังมโนปณิธานของเราทุกประการขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ทำร่วมกันเหล่านั้นจงเป็นพรให้ทุกท่านทุกคนประสบความสุขความเจริญร่วมกันในปีใหม่และตลอดไปเทอญสัจธรรมของชีวิตก็คือการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเราจะต้องทำใจที่สำคัญก็คือเรื่องของความไม่ประมาทนั่นเองจะไปไหนมาไหนเดินทางอย่างไรก็ตามในช่วงของเทศกาลปีใหม่นั้นเราจะต้องใส่ใจอยู่เสมอเราสามารถเอาชีวิตรอดมาได้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเราแล้วที่เราไม่ประมาททำให้เกิดอุบัติเหตุบางสิ่งบางอย่างนั้นเกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดคิดตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ก็คือความไม่แน่นอนนั้นมีเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเราจะต้องทำใจให้อยู่กับปัจจุบันและจะต้องมองปัจจุบันไปสู่อนาคตในการที่จะทำอนาคตให้สดใส
มองย้อนกลับไปว่าในอดีตเราทำอะไรบ้างเพื่อนำมาแก้ไขอนาคตให้ดีต่อไปครับนี่คือหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีปีใหม่ครับมหาสุราเป็นสีสันหา